สวัสดีครับคุณบดอยชาแนลครับสวัสดียามเจ้านะครับคืนดอกแมงออกครับเป็นแมงมันนะครับตอนนี้คุณสากำลังใส่อยู่ครับวิธีง่ายๆนะครับเขาต้องไปหาครับเขาเอาเนี่ยครับเอาเปรย์กระมังครับใส่น้ำรอไว้ตรงปื้นไฟอะครับโอ้นี่เป็นตัวนี่เป็นแมงเม่าเนาะแมงมันก็มีอยู่นี่ครับสำนักงานใหญ่อยู่นี่ครับโอ้โหดูครับนี่ครับตัวแม่ครับนี่ง่ายๆครับต้องไปเซาะครับเยอะมากครับโอ้โหดอกตัวแม่ล้วนๆครับบนมันหมอกอะไม่ได้เปิดไฟไว้เสียดายครับเนาะเปิดไฟไว้โอ้นะครับนี่กระตุ่มแม่ครับเข้ามาครับเอ๊แสดงว่างูมันอยู่ใกล้แถวนี้นี่ดอกเก็บมันนะครับเก็บแมงมันยังมันครับนี่โอ้เยอะมากครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะครับนี่ครับบรรยากาศยามเจ้าครับเจ้าครับอากาศเย็นๆครับไก่เนี่ยขันนี้เถอะอยู่ไหนวะออกมาก่ะเย็นๆไก่แจ้ผมหน่อยครับสวัสดีครับลงมาเลยขันดีอันนาระเดี๋ยวใส่แมงมันกันฝนอ้อยเหรอเนี่ยโอ้โหฝนตกลงมาแล้วครับเก็บแมงมันยำตันแล้วเนาะตอนแรกก็ออยน้อยๆตอนนี้ตกมาบ้าบ้าบ้าแล้วโอ้เก็บแมงมันต่อครับเก็บแมงมันอย่างนี้ครับฝนอาจจะดังหน่อยนะครับนะครับแค่เปิดไฟล่อไว้นะครับอันนี้ก็พอกินแล้วเนาะนี่ได้บรรยากาศดีขนาดครับวันนี้ฝนตกอย่างนี้นี่ถ้าจะวันค่ำครับตกวันค่ำแน่แมงตัวผู้นี่บางคนมันก็กินเนาะคนมาดอยมันกินครับมันขอลังโอเคถ้าจะหมดละนี่ครับโอ้โหแมงมันเยอะมากครับอย่าใส่ปีกออกให้หน่อยครับคั่วได้จานใหญ่แล้วนะครับสุดยอดครับนี่ครับอยู่กับบรรยากาศยามเจ้าครับฝนจะตกนะครับเมนูวันนี้นะครับเดี๋ยวไปคั่วแมงมันกินกันเมาะๆครับผมและนี่คือแมงมันนะครับที่เขาจะทำการคั่วครับโอ้ดูครับเยอะมากเลยนะครับนี่แค่เปิดไฟล่อไว้แล้วก็เอาเปห้องนะเอากระมังใหญ่ๆห้องไว้ครับแสดงว่ามันออกเยอะมากเลยนะครับ ถ้าขึ้นมาเจอเนี่ยน่าจะเก็บได้มันอุ่นอ่ะกับกิโลบ้างกันอันนี้ก็ประมาณขีดปลายบ้างเนาะขีด2ขีดนะครับราคาขายนะครับอยู่ที่กิโลละ800ถึง 1,000 บาทครับบางที่นี่ปะทอพันปลายบ้างเนอครับมันเป็นของเขียมครับของหายากเนาะนี่ปีนึงแค่มีครั้งเดียวครับนี่ครับแมงมันแม่ครับโอ้น่ากินมากครับต้องมันนี่จะมันมากเลยครับเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูคั่วครับเดี๋ยววันนี้จะคั่วดู2แบบเลยครับโอเคครับตอนนี้มาตำพริกกันก่อนนะครับใส่พริกไปเอาคือไม่ไหนนี่โอเคตำนะครับข่าครับตะไคร้ครับขาวครับหอมแดงครับใส่ไปเลยเอาใส่กะปิเข้าไปสักเล็กน้อยครับมันต้องนักนะครับเดี๋ยวเขาใส่เกลือเนาะส่วนคั่วแมงครับตามครับส
คเริ่มเลยครับว้าวใส่ที่ลงไปครับโอ้โหนะครับเปิดไฟแจ้งครับหัวหอมหอมเลยครับความจริงจะคั่วแมงมันก่อนนะเนี่ยพริกให้หอมก่อนดิเออพริกให้หอมมันเน้นมันเน้นใส่น้ำมันเข้าไปหน่อยครับมาถ้าสูตรไปแรกผมจะคั่วแมงมันก่อนนะให้มันกรอบๆแล้วก็คั่วพริกกำๆแล้วก็มาสูตรแต่อันนี้ก็ไปเห็นสูตรครับอร่อยเหมือนกันครับโอ้โหโอ้โหใส่มาใส่เลยครับโอ้ว้าวใส่แมงเลยครับนี่โอ้บังครับบังกินแมงสุดยอดเลยหอมมากครับอุ้ยหอมแล้วนะชิมพอครับพอครัวชิมเลยจังเหรออ่ะเกลือใช้เกลือมาเกลือหน่อยหน่อยอ่ะปุ๊บแล้วเขาแล้วโอ้โหแรงจังกินสุดยอดครับเดี๋ยวเราจะตักใส่ใบตองครับโอ้โหโคตรใหญ่เลยบอกแล้วว่าใหญ่เกินเดี๋ยวเอามาตั้งเพศหน่อยคือกล้องเห็นหน่อยกันมาตั้งเพศหน่อยตั้งนี้ดูครับกินกันแบบธรรมชาติครับมีข้าวนึ่งแล้วก็กินกับข้าวนึ่งครับน้ำพริกนะครับเอาตำน้ำพริกก็ได้นะนี่นะได้น้ำพริกแมงมันยอดยอดครับตำน้ำพริกแมงมันก็ได้โอเคสวยงามมากสุดยอดผมขอสูตรคั่วไฟอีกทีได้ไหมขอไฟแรงหน่อยแต่ยังโอเคแล้วเลยสามสองหนึ่งรับรองนะครับบะหมี่กินคิวกินข้าวทุกอย่างนะครับหอมฉุยแล้วครับเพราะว่ามันได้ไหม้ไฟหมดแล้วนะระเหยหมดแล้วครับสุดยอดครับโอ้ว้าวโอเคเดี๋ยวไปชิมกันเลยครับโอ้ว้าวสุดยอดดูนี่ครับว้าเจ้าปีหนึ่งได้กินครั้งเดียวนะครับสำหรับเมนูนะครับแมงมันครับโคใส่พริกครับสูตรเหนือบ้านเฮาครับโอเคเดี๋ยวพระเอกลองก่อนเลยครับเดี๋ยวน้องผมลองก่อนเลยมาแล้วนะครับเดี๋ยวเอาอย่างนั้นเลยเหรอเป็นช้อนๆเลยเหรอไม่อุ้ยบอกว่าเขากินครับสองตัวนะน้อยก็ได้ครับโอ้โหมันขอหายากครับไม่อุ้ยมันคางว่ะเอานี่ครับไปเลยเข้าไปเลยน้ำตุ้มไปไหน300กว่าตัวแล้วนะ300กว่าตัวโอเคครับมันเป็นยังไงรสชาติบอกท่านผู้ชมดิมากินเนาะโอ้โหฉลามแรกก็ไม่ยอมผมจะลองชิมนะครับผมก็ตักไม่มากครับตักแค่ช้อนเล็กๆครับช้อนเล็กๆครับดูกันฝากมีฝากนี่ครับแมงมันนี่แขกคั่วใส่เกลือนี่ก็ล้ำแล้วนะครับคั่วยีสต์เหมาะไปกันใหญ่นะครับสำหรับคนชอบเผ็ดนะครับโอเคกินเลยครับทำยังไงครับออกมาอย่าพูดพูดไม่ได้พูดไม่ได้เต็มปากคิดคำใหญ่แล้วไปอย่าพูด
อุ้มได้ทำใหญ่ลำปอยปล่อยมาครับสุดยอดข้นมันจะมันครับมันมีความเผ็ดนะมันมีความหอมคาหอมอะไรทุกอย่างเอาแตะไปเข้าไปมากเดี๋ยวไปเองเราทำอะคำจะเอาข้วแห้งแมงมันนะครับเนี่ยข้วแห้งแมงมันเข้ามานี่กะท่านผู้ชมมาเห็นอะขอกระลอกมันอันนี้ตำฮานะครับเนี่ยองค์ขลุงควายนอนโอ้ขลุงควายนอนมันนี่แม่ครับคุณแม่แม่แม่ฮะไม่ลดไม่ลดตังแม่มันนักอ่ะไม่ลดตังเฟิงโอ้ครับตกอ่ะนี่ไม่ลดตังเฟิงนะครับเนี่ยยันกะเอาเอาปากเลยบอสเอาปากเถอะเดี๋ยวปลาอันนี้ก็เราเล่นกันมาแล้วครับมาโอ้ยแม่แม่นี่เพื่อนแต่ผมเอาจริงนะครับกินแล้วเอาม้วนล้ำครับของกินอย่างนี้ครับปีนึงจะได้กินข้างนึงครับกินกับปีกับน้องในสุดยอดครับสวยโอเคคลิปนี้ก็ขอลากันไปสักทีก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ